ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมนะคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 MHz สถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุเมจิกเวฟสถานีวิทยุไวฮาร์ดและสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะท่านญาติธรรมวันนี้รายการธรรมวลีก็ดำเนินรายการอยู่ที่วัดภูจวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีเช่นเดิมค่ะญาติธรรมเจอกันที่เก่าเวลาเดิมทุกวันถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงช่วงนี้คงไปไหนไม่ได้นะคะมีทั้งกิจกรรมที่ต้องอยู่กับที่หมดเลยไม่ว่าจะเป็น อบรมสามเณรพระกระดูร้อนถึงจะมีไม่มากจริงๆแล้วเนี่ยถามว่าเน้นปริมาณไหมก็ไม่ได้เน้นอะไรเลยค่ะคือเราอยู่ให้เป็นธรรมชาติในที่ของเราก็ได้คุยกับท่านพระอาจารย์ครั้งแรกก็เหมือนกันนะคะคิดว่าเอ๊ะพระอาจารย์ปรึกษาท่านถ้าเกิดเราต้องการปริมาณเนี่ยเราลองขึ้นไปที่หมู่บ้านกะเหรี่ยงดูไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาเด็กๆกะเหรี่ยงมาอบรมมาปฏิบัติอะไรเงี้ยค่ะท่านก็บอกว่าไม่ต้องเน้นอะไรเลยให้เราอยู่ของเราแบบเนี้ยแล้วใครเข้ามาเราก็ดูแลเป็นอย่างดีพอก็เลยทำแบบนั้นค่ะคือมันเป็นเรื่องเรียกว่าเป็นภาพบางครั้งก็เป็นภาพลักษณ์เป็นผลงานเป็นอะไรเนี่ยซึ่งเราเองเนี่ยผลงานที่เราต้องการก็คือผลงานที่เกิดขึ้นกับเด็กซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจำนวนมากๆเนี่ยประสิทธิภาพที่จะได้รับเนี่ยจากความสามารถของเราเนี่ยเราก็ไม่พอเราไม่ได้เป็นมืออาชีพในการอบรมเด็กแต่เราก็มีความพยายามที่จะร่วมด้วยช่วยกันในการที่จะทำกิจกรรมดีๆให้เกิดขึ้นในสังคมในช่วงที่มีการปิดเทอมอยู่เราก็จะเป็นส่วนหนึ่งอะของงานพุทธศาสนาที่จะมีเด็กๆเนี่ยเข้ามาอบรมเราก็ยอมรับแล้วก็น้อมรับสิ่งที่ทุกคนต้องการเอาแค่นั้นนะคะสวัสดีค่ะพี่ยาวสวัสดีค่ะคุณดาเลศทุกๆวันที่ผ่านมาเนี่ยหลายครั้งหลายหนเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็จริงๆแล้วเนี่ยตัวเองจะเป็นคนที่จะพูดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็จะเอาสิ่งที่เกิดขึ้นหรือสิ่งที่ได้เห็นในปัจจุบันแต่ปกติแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเห็นหรือที่สิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยมันจะเป็นดีหรือมันจะไม่ดีเนี่ยต้องบอกเลยว่าไม่ได้เอาอารมณ์ไปร่วมแต่เหมือนธรรมะมันเกิดธรรมะมันจะเกิดขึ้นนะคะโดยเฉพาะสิ่งที่มันเป็นทุกข์หรือสิ่งที่มันเป็นข้อเสียมันทำให้เรามองเห็นข้อเสียแล้วก็ทำให้เรามองเห็นข้อแก้ไขในสิ่งที่บางทีคนอื่นอาจจะมองไม่เห็นอย่างยกตัวอย่างเช่นช่วงนี้ค่ะเมื่อวานเนี่ยเด็กคือทางวัดเราเนี่ยใช้งบประมาณส่วนหนึ่งขออนุญาตท่านพระอาจารย์มหาลพันธ์ท่านเจ้าอาวาสว่าพระอาจารย์เด็กๆเนี่ยบางทีเนี่ยเราก็อาจจะต้องใช้งบนะในงบในการทำของขวัญขึ้นมาเพื่อให้เด็กเนี่ยมีแรงจูงใจเหมือนกับท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีจะไม่ใช่จ้างกันตลอดนะคะมันเป็นช่วงหนึ่งที่เด็กเขาจะต้องสู้กับกิเลสเขาอะค่ะเราก็เลยต้องหาแรงจูงใจที่ทำให้เด็กเนี่ยเขามีพลังงานที่จะสู้กับไอ้กิเลสคือความง่วงนอนมาก็เมื่อวานผลที่ได้รับก็คือปกติเนี่ยรุ่นพี่เก่าๆต้องขออภัยที่ต้องพูดความจริงนิดนึงว่ารุ่นพี่เก่าๆที่วัดปู่จวงเนี่ยนำไว้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะสวัสดีค่ะพี่เพชรนำไว้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็คือพอตอนช่วงสวดมนต์ทำวัดเนี่ยชอบหมูบลงไปก็คือนอนลงไปที่พื้นก้มศีรษะลงไปที่พื้นแล้วก็นอนซึ่งมันเป็นภาพที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่สวัสดีค่ะพี่หมออมพรเดินทางปลอดภัยค่ะเดี๋ยวได้เจอกับพี่หมอแล้วนะคะทีนี้ก็ก้มลงไปมันทำให้เป็นคือที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยมีประวัติเพิ่งจะมามีปี2ปีที่ผ่านมาซึ่งมันเป็นภาพที่มันแก้ไขได้ยากมากทีนี้ปรากฏว่า
พอน้องๆสามเณรพระก็ดูร้อนมาวันแรกก็ไม่กล้านอนไม่กล้าหมูบลงไปแต่ปรากฏว่ารุ่นพี่ทำค่ะรุ่นพี่ก็ก้มนอนลงไปถึงเวลาก็นอนละกับพื้นคือไม่มีความอดทนเพียงพอที่จะสู้กับความง่วงอะค่ะแล้วก็ไม่อายที่คนอื่นจะมองยังไงก็แล้วแต่คือไม่สนใจสายตาใครเลยเราก็คิดแล้วอันนี้คือไม่ได้มองไม่ได้พูดเพื่อประจานอะไรนะคะแต่บางทีเนี่ยสังคมเราบางทีมองโลกในแง่ร้ายอะค่ะต้องดูว่าคนที่พูดเนี่ยเขากำลังพูดแก้ไขปัญหาหรือว่ากำลังพูดธรรมะมันไม่ได้อยู่ดีๆเอามาพูดนะคะมันพูดแล้วมันแก้ไขได้อ่ะมันเป็นประโยชน์อ่ะนะคะเราจะทำยังไงดีให้เด็กเนี่ยเลิกที่จะก้มนอนลงไปอย่างนั้นปรากฏว่าก็ใช้วิธีการจับของขวัญเนี่ยแหละค่ะรางวัลต่างๆเนี่ยเมื่อวานปรากฏว่าเด็กๆนะคะไม่ก้มลงไปนอนเนี่ยพี่หมอพรหมดเลย2ชั่วโมงบอก2ชั่วโมงตั้งแต่นั่งสมาธิจนถึงสวดมนต์เนี่ยห้ามใครก้มลงไปที่พื้นเด็ดขาดใครก้มลงไปตัดสิทธิ์ไม่มีการจับของวันปรากฏว่าวิธีการนี้ได้ผลเด็กๆทุกคนเนี่ยสู้กับความง่วงเพื่อรางวัลแต่มันก็ยังมีจุดหมายแหละเมื่อครั้งหนึ่งนานมาแล้วค่ะเกือบมีเรื่องแล้วคนที่ทักออกมาเนี่ยก็คือเพื่อนเราเองมีครั้งหนึ่งตัวเองก็โพสต์เรื่องรางวัลเนี่ยค่ะให้กับเด็กที่จับฉลากเพื่อนก็เข้ามาบอกว่ามันเป็นกิเลสเพื่อนเองเลยนะคะเข้ามาบอกมันเป็นกิเลสกิเลสมันไม่สามารถที่จะทำให้เกิดกุศลได้มันทำให้เกิดความอยากขออนุญาตอธิบายเรื่องนี้นะคะว่าเราต้องไม่สับสนว่าณปัจจุบันเนี่ยเรากำลังทำอะไรอยู่โอเคแหละความอยากเนี่ยมันเป็นกิเลสแต่ทีนี้เนี่ยหลายคนเนี่ยก็ใช้ไอ้ความอยากเนี่ยเป็นแรงจูงใจให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในระดับหนึ่งก็มีมันอยู่ที่คนสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยเราลองไปดูหลักในอนุคุปปิกถาพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงสอนคนเนี่ยตามลำดับของสติปัญญาตามลำดับของบารมีที่สะสมมาในใจที่ไม่เท่ากันคนที่ไม่เคยเจริญวิปัสสนากรรมฐานมาก่อนเลยคนที่ไม่เคยรักษาศีลมาก่อนเลยคนที่ยังติดอยู่ในกามอะค่ะกำลังกินข้าวอยู่เนี่ยพุทธเจ้าไม่บอกหรอกค่ะว่าเอ้ยกินอย่างนี้มันกิเลสนะเนี่ยพุทธเจ้าไม่พูดค่ะเพราะมันมีหลักในการแสดงธรรมอยู่สวัสดีค่ะพี่แพตตี้เดินทางมาหรือยังเอ่ยนะคะคือมันมีหลักในการแสดงธรรมอยู่ว่ามันต้องแสดงตามพื้นฐานของจิตของคนคนนั้นพระพุทธองค์เนี่ยทรงแสดงให้เห็นถึงอานิสงส์ของทานว่าถ้าคุณทำทานไปแล้วเนี่ยคุณจะได้ขึ้นไปอยู่บนสวรรค์ชั้นนั้น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 วิมานสบายกินอยู่สบายอาหารอร่อยมีดนตรีเพราะนี่คือสวรรค์นี่คือสวรรค์แต่บางทีเนี่ยเราเองคุยกันเองเนี่ยค่ะเราก็ตีกันเองค่ะเราก็เอ้ยบุญอย่างนี้มันไม่ใช่บุญจริงมันเป็นบุญที่จะทำให้คนเนี่ยโลภมากอยากขึ้นสวรรค์มันไม่ใช่บุญที่แท้จริงเขาเรียกว่าโชว์ความฉลาดแบบไม่ฉลาดเขาเรียกว่าโชว์ความฉลาดแบบไม่ฉลาดคนที่เขาแสดงหรือคนที่เขาแนะนำหรือสอนอยู่เนี่ยก่อนที่เราจะสรุปว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยผิดหรือถูกเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือเราจะต้องดูว่าคนที่ฟังเนี่ยเขามีพื้นฐานขนาดไหนอย่างเช่นยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยอย่างรายการจัดรายการวิทยุเนี่ยค่ะบางคนก็ไม่เข้าใจทฤษฎีจะออกจากบ้านพรุ่งนี้ตีสามแล้วเจอกันค่ะพี่แพตตี้ค่ะก็เ
รากฏว่าคนบางคนเนี่ยก็ไม่เข้าใจนะไม่เข้าใจในการแสดงอย่างเช่นรายการวิทยุเนี่ยหลักในการจัดรายการโทรทัศน์หลักในการสนทนาธรรมหลักในการสนทนาข่าวเนี่ยอย่างนักข่าวค่ะที่เขาถามกันน่ะจริงๆแล้วเนี่ยบางทีเนี่ยเขาได้คุยกับเจ้าทุกข์เขาได้คุยกับโจทย์จำเลยอะไรหมดแล้วคนที่เขาถามเนี่ยเขารู้หมดแล้วค่ะแต่มันต้องสวมวิญญาณของนักข่าวเนี่ยเขาต้องสวมวิญญาณของผู้ฟังลงไปว่าถ้าเกิดเราเป็นคนฟังเนี่ยคนฟังเนี่ยต้องอยากรู้เรื่องอะไรบ้างถามแทนคนฟังหนึ่งนี่คือหลักในการจัดรายการวิทยุ2คุณต้องการจะนำเสนออะไรให้คนฟังต้องถามเปิดประเด็นเพื่อให้คนตอบเนี่ยตอบแนวทางทำให้ผู้ฟังเนี่ยได้ประโยชน์มันไม่ใช่ว่าคนที่เขาจัดรายการวิทยุอยู่หรือคนที่เขากำลังจัดรายการโทรทัศน์เนี่ยคนถามทำไมมันไม่รู้แค่นี้ก็ต้องถามด้วยเนี่ยอันนี้คือความไม่รู้ของคนฟังบางทีคนฟังรายการวิทยุคนจัดรายการโทรทัศน์อะไรต่างๆเนี่ยบางทีเราดูเนี่ยบางคนเราคิดว่าเอ้ยทำไมมันต้องถามคำถามง่ายๆขนาดนี้ด้วยล่ะเขากำลังทำงานอยู่ค่ะมันเป็นหน้าที่ของเขาถ้าเรารู้แล้วก็ผ่านไปเราก็เอาที่เราไม่รู้ละค่ะคือได้แค่ไหนเนี่ยก็เอาแค่นั้นแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยจะบอกว่าเฮ้ยคำถามแค่นี้เรารู้อยู่แล้วถามทำไมโถไอ้คนที่จัดรายการเนี่ยมันฉลาดสู้เราไม่ได้เลยแบบนี้มีอยู่คิดเอาเองว่าตัวเองฉลาดแต่ว่าลองให้ไปจัดรายการดูคนกลุ่มนี้ถ้าไปจัดรายการวิทยุหรือไปทำอะไรเนี่ยเขาจะไม่มีทางที่จะถามให้กับคนอื่นแต่เขาก็จะถามโชว์ตัวเองถามให้คนอื่นดูว่าตัวเองเนี่ยมีความรู้จะโชว์ว่าตัวเองรู้อะไรมั่งสรุปแล้วคนฟังจะไม่ได้อะไรจากคำถามเลยเพราะว่าเจ้าของมูจะโชว์ของตัวเองอยู่มันจะไม่ได้วิธีการจัดรายการวิทยุหรือวิธีการจัดรายการโทรทัศน์เนี่ยผู้ที่ดำเนินรายการเนี่ยต้องพูดเหมือนคนที่ไม่รู้อะไรเลยเพื่อให้คนฟังเนี่ยเขาได้ประโยชน์จากพื้นฐานง่ายๆลงไปทีนี้กลับมาที่เปิดประเด็นมาที่รางวัลของเด็กแล้วลำดับของการแสดงธรรมว่าเอ้ยให้ของขวัญเนี่ยมันโลภมากตรงไหนเขาบอกโอ๊ยไม่ได้เราวิธีการเนี่ยมันไม่ถูกวิธีคือเหมือนกับการเจริญวิปัสสนากรรมฐานค่ะท่านจติธรรมเจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในยุคเมื่อ100ปีที่ผ่านมาเนี่ยท่านเล็งเห็นถึงการเกิดมาของมนุษย์ในยุคนี้ว่าสติปัญญาเนี่ยไม่ได้เยอะเหมือนสมัยพุทธกาลเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการเนี่ยมันจึงเยอะขึ้นมันต้องมีคำบริกรรมเพื่อกำจัดไอตัวนิวรณ์กิเลสอย่างกลางซะก่อนแล้วเมื่อนิวรณ์มันดับแล้วเนี่ยค่อยเอาไอตัวสมาธิที่ดับนิวรณ์แล้วเนี่ยมาเจริญวิปัสสนากรรมฐานทีนี้ไอคนที่ไม่รู้อีกคนที่ไม่มีความรู้ทั้งหลายแล้วคิดว่าตัวเองรู้เนี่ยก็จะบอกว่าเฮ้ยวิธีการแบบนี้พุทธเจ้าไม่ได้สอนในพระไตรปิฎกนี่คือความน่าสงสารแทนที่เจ้าของเนี่ยจะดูนานๆเมื่อเช้าก็เขียนเรื่องนี้อยู่ค่ะมันคาใจเขียนเรื่องนี้อยู่เหมือนกันว่าคนเนี่ยถ้าฟังยังไม่เป็นเนี่ยยังเด็กเนี่ยค่ะตอนนี้อบรมสามเณรช่วงกลางวันเนี่ยก็จะให้ดูวิดีโอเสร็จแล้วก็จะสรุปกันนะดูวิดีโอมั่งดูพระพุทธเจ้า5พระองค์มั่งเอ้ย500ชาติมั่งหรือดูธรรมศึกษาตรีซึ่งมันเป็นประโยชน์ธรรมวิภาคก็จะดูพวกนี้ค่ะแล้วก็จะมาสรุปมาคุยกันว่าตรงไหนมันอยู่ตรงของเนนของอะไรเงี้ยเด็กบางคนไม่ดูเลยแต่เราก็ไม่ว่ามันฝืนไม่ได้ปลุกขึ้นมาหรือหลับไปแล้วเนี่ยมาฝืนให้ดูเนี่ยตัวเองจะเป็นคนไม่ชอบบังคับใครไม่บังคับคนค่ะแต่ถ้าเกิดอยู่ในหน้าที่ต้องทำแล้วไม่ทำเนี่ยต่างคนต่างอยู่ไปเลยคือไม่ต้องมาทำด้วยกันเสียงานถ้าอย่างนั้น
ันอยู่ที่ว่าณเวลานั้นเนี่ยเรากำลังทำอะไรอยู่มันต้องเป็นรายละเอียดปีกย่อยออกไปอีกถ้าเด็กนอนปุ๊บก็ให้นอนอ่ะไม่ปลุกไม่เอาอารมณ์ของเราไปเสียกับคนที่ไม่ควรที่จะเสียมันมีคนที่ตั้งใจอยู่ไงคะเราก็จะสอนเฉพาะคนที่ตั้งใจอยู่แต่นี่แหละค่ะมันทำให้เกิดมุมมองตรงนี้ขึ้นมาว่าเด็กเนี่ยบางทีเขาหลับเขาไม่สนใจค่ะไม่สนใจธรรมะไม่สนใจสวดมนต์ไม่สนใจนั่งสมาธิเด็กเขาหลับในฐานะที่เราเป็นผู้ใหญ่เราจะมีวิธีการยังไงให้การหลับเนี่ยมันลดลงนี่คือเบื้องต้นนะคะไม่ต้องไปมีสติปัญญาไม่ต้องไปเห็นอนัตตานิจังทุกขังอนัตตาไม่ต้องไปพูดเยอะสิ่งที่คุณควรทำข้อแรกก็คือทำยังไงให้เด็กไม่นอนแก้ไขอันนี้ก่อนค่ะให้เขาตื่นเพราะคนที่มันหลับเนี่ยมันไม่มีทางเกิดปัญญาค่ะคนที่ไม่ยอมฟังธรรมะไม่ยอมอ่านหนังสือธรรมะไม่ยอมคบคนดีเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ที่คนคนนั้นเนี่ยจะฉลาดมันหมดสิทธิ์ฉลาดไปแน่นอนเอาง่ายๆแค่คนสนทนาธรรมเนี่ยการสนทนาธรรมมันก็ชี้วัดให้เห็นคือถึงคนที่มีปัญญาหรือไม่มีปัญญาอย่างเอาง่ายๆนะคะคุยกันเนี่ยบางคนเนี่ยเราพูดไป2คำพูดคืนเรามาสัก10คำเนี่ยเราก็ให้อะไรไม่ได้ละเราเป็นฝ่ายฟังแต่ต้องการความรู้จากเราเนี่ยไม่ได้แล้วค่ะเราไม่รู้จะใส่ให้ตอนไหนเพราะว่าเขาพูดคืนมาหมดแต่อย่างยกตัวอย่างวันนี้พอดีเราจะกลับเป็นคุณครูเชื่อหรือเปล่าคะว่าแค่เดินผ่านกันนะแต่เราก็รู้สึกว่าเขามาเวลาน้อยอะไรเงี้ยครูมาเวลาน้อยแต่ก็เป็นประโยชน์คือมองเห็นสาวๆอายุ20 30อะไรเงี้ยค่ะมันเป็นวัยที่กำลังสวยงามเป็นวัยที่กำลังพัฒนาเป็นวัยที่พร้อมจะพัฒนาอะไรเงี้ยเขามาปฏิบัติธรรมก็เลยคุยกันพอเราหยุดคุยคำหนึ่งเนี่ยเขาจะไม่พูดเลยนะคะไม่พูดเลยครูเนี่ยค่ะจะกลับวันนี้ถือศีลก็จะกลับไม่พูดเลยจะเงียบฟังแล้วอาการฟังเนี่ยสำรวมมากค่ะเอามือประสานกันเลยนะคะฟังยืนมันทำให้มองเห็นถึงความเคารพในการฟังมันก็มองเห็นทั้งข้อดีบางทีเราไปเจอคนบางคนมันก็เหมือนข้อเสียของเราในอดีตคนบางคนก็เป็นข้อดีของเราในอดีตมันไม่เหมือนกันคนที่ตั้งใจฟังมันถึงจะเป็นคนมีปัญญาตั้งใจฟังยิ่งมากเท่าไหร่เนี่ยมันจะค่อยๆสะสมค่ะข้อมูลต่างๆทำให้เราเกิดปัญญาแต่คนที่ไม่ฟังอะไรเลยเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ที่ปัญญาจะเกิดไปที่ไหนก็ได้แต่พูดอย่างเดียวไม่ว่าที่ไหนควรฟังที่ไหนควรพูดอย่างตัวเองได้มีโอกาสไปเรียนที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาเนี่ยบอกได้เลยว่าคนแทบจะไม่เคยเห็นอาจารย์ธรรมวรีพูดแบบนี้เลยค่ะเขาเจอที่มจร.กับเจอที่นี่เนี่ยมันเหมือนกับคนละคนไม่น่าเชื่อว่าเราจะเป็นคนเดียวกันปกติไม่พูดค่ะจนมีเพื่อนมาเล่าให้ฟังเพื่อนมาเล่าให้ฟังนะคะคือปกติเป็นคนที่เคารพครูบาอาจารย์มากตั้งแต่สมัยเรียนปริญญาตรีแล้วค่ะจะเป็นคนที่เคารพครูบาอาจารย์แล้วก็พร้อมที่จะกราบอ่ะคือคนอื่นมองว่าพื้นอะไรเงี้ยตัวเองไม่เป็นนะคะถ้าเกิดว่าไม่ได้กราบเนี่ยแล้วครูบาอาจารย์เดินผ่านไปแล้วจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราไม่กราบทำไมเราไม่กราบไอ้หัวใจของเราตอนที่เคารพแล้วมันอยากกราบเนี่ยมันมากกว่าความรู้สึกที่จะกลัวเลอะกลัวอะไรเงี้ยค่ะเราได้กราบทีนี้บางทีก็ไปเจอครูบาอาจารย์เราก็กราบทีนี้มีเพื่อนอยู่ท่านหนึ่งเรียนด้วยกันเนี่ยค่ะแกก็มาเล่าให้ฟังว่าอ๋อทำอย่างธรรมวรีเหรอไม่เห็นยากเลยก็แค่ทำท่าทางแล้วก็กราบสวยอะไรอย่างเงี้ยเขาจะดูว่าเราเนี่ยประจบครูบาอาจารย์เขามองไม่ถึงหัวใจของเราคือคนบางคนเนี่ยไม่สามารถที่จะนึกถึงหรืออินไปถึงความรู้สึกของหัวใจของคนอื่นได้เพราะตัวเองจิตใจมันหยาบมันนึกไม่ถึง
ัวใจที่มันเคารพอะค่ะเขานึกไม่ได้เขาคิดว่านี่ประจบเพราะว่าเขาเองเขาทำไงคะสิ่งที่เขาทำอยู่เนี่ยมันคือการประจบถ้าเป็นส่วนใหญ่เขาก็เลยคิดว่าคนที่อื่นที่เขาทำเนี่ยก็จะประจบเหมือนตัวเองนึกไม่ถึงก็ได้ยินมาเขาก็เล่าให้ฟังแล้วก็อ๋อเขาคิดอย่างนั้นเขาคิดได้แค่นั้นแล้วส่วนใหญ่ก็จะฟังค่ะครูบาอาจารย์พูดอะไรเนี่ยจะคอยฟังว่าท่านจะพูดอะไรท่านจะบอกอะไรเราอะไรเงี้ยเพราะว่าฟังเนี่ยมันได้ประโยชน์แต่ปรากฏว่าเราไม่ฟังพอเราไม่ฟังปุ๊บเราก็ไม่ได้ประโยชน์นี่คือต้องเลือกก่อนระดับแรกต้องเลือกคนฟังถ้าคนไม่ฟังเนี่ยทีนี้กลับมาที่สามเณรพระกระดูร้อนกับอุบาสิกาน้อยเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเด็กหลับเขาหลับแต่เราก็ไม่ได้คิดจะแก้ไขปัญหาอะไรมากเพราะว่ามันเป็นหน้าที่ท่านอยู่กับพระอยู่อะไรเงี้ยแต่ตอนนี้เราอบรมไงคะมันเป็นช่วงที่เรากำลังอบรมสามเณรอยู่กับอุบาสิกาน้อยมันเป็นหน้าที่ค่ะตัวเองจะมองเสมอว่ามันเป็นหน้าที่ที่ผ่านมาเนี่ยพี่เนรเรียนกับท่านพระอาจารย์พี่เนรอยู่กับแม่ชีอยู่กับใครก็แล้วแต่เนี่ยมันยังไม่ใช่หน้าที่ของเราโดยตรงเราสนับสนุนในส่วนอื่นแต่ไม่ใช่เราไปจัดการกับการหลับการอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่หน้าที่เรามันเป็นส่วนหนึ่งของในวัดแต่เราก็ต้องดูว่ามันเป็นหน้าที่หรือเปล่ายังไม่ใช่แต่ตอนเนี้ยเรามีหน้าที่แล้วก็เลยขออนุญาตพระอาจารย์บอกว่าขอรางวัลปรากฏว่ากระตุ้นที่เด็กตื่นขึ้นมาได้แล้วถ้าเกิดใครง่วงเนี่ยใครง่วงใครหลับไม่มีสิทธิ์เข้ากิจกรรมในการจับของขวัญมันก็เอามากระตุ้นนะคะให้เขาตื่นขึ้นมาพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธองค์ก็ทรงใช้วิธีนี้คือถ้าคนๆนั้นเนี่ยเขายังไม่พร้อมที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานยังไม่เห็นประโยชน์ของมรรคผลนิพพานคุณจะไปนั่งอัดความรู้มรรคผลนิพพานให้เขาอันนี้จังทุกครั้งอนัตตาเนี่ยอย่างเมื่อวานพี่เนนปกติเนี่ยพี่เนนเนี่ยก็จะรังแกน้องมั่งอะไรมั่งนะคะแต่พอมีอยู่ช่วงหนึ่งเหมือนจะพูดธรรมะดีนะคะประตูเนี่ยไปชนขาน้องน้องก็ร้องมันเจ็บอะประตูเหล็กอะนะคะร้องพี่เนรไปบอกน้องว่ายังไงรู้ป่ะคะพี่เนรบอกว่าน้องมันเป็นทุกอันนี้จังทุกขังอนัตตาตอนที่น้องเจ็บอยู่นะบอกพี่เนรไอ้อันนี้จังทุกขังอนัตตาเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนก็จริงแต่พุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้สอนให้เราเนี่ยเอาอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยมาใช้ให้เราใจดำแล้วลูกคนที่เข้าถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาคนนั้นต้องใจดีค่ะแต่ถ้าเราพูดถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วเราเป็นคนใจร้ายแสดงว่าเราเข้าไม่ถึงมันชั่วโมงเนี้ยตอนที่น้องเจ็บเนี่ยหนูไม่ใช่มาอนิจจังทุกขังอนัตตาหนูต้องมาช่วยกันดูซิว่าน้องเป็นยังไงบ้างหนูต้องเอาธรรมะผิดเรื่องมาใช้แล้วหนูต้องเอาความเมตตาเข้ามาอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยเขาไว้สำหรับตอนที่ตัวเองแหละทุกข์ไม่ใช่คนอื่นทุกข์ตอนคนอื่นก็ทุกข์จะมาอนิจจังทุกขังอนัตตาได้ยังไงเพราะตอนที่เราทุกข์เราคนอื่นเขาบอกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกไอ้คนนี้มันทุกข์อยู่อนิจจังทุกขังอนัตตามันไม่สามารถจะแก้ได้เพราะอะไรรู้ป่ะคะถ้าจะติธรรมคะคนที่กำลังทุกข์อยู่เนี่ยคนที่กำลังทุกข์อยู่เนี่ยตอนนั้นคือระดับของสติมันลดลงคนที่มีสติจะไม่มีทางทุกข์ระดับสติเนี่ยมันลดลงเพราะฉะนั้นคนที่ทุกข์อยู่สิ่งที่เขาต้องการก็คือคนที่ช่วยเขามีสติขึ้นมาเหมือนที่พูดไปเมื่อวานนะคะหลายคนพยายามแก้ไขปัญหาเด็กว่าเด็กเนี่ยสมาธิสั้นก็จึงทำให้เด็กมีสมาธิจะได้เกิดปัญญาอะไรเงี้ยค่ะแต่เขาลืมใส่สติเข้าไปด้วยถ้าเด็กสมาธิดีเราจะเห็นว่าเด็กบางคนเนี่ยมีสมาธิในการเรียนดีมาก IQ สูงแต่ปรากฏว่าคุณธรรมต่ำไร้ความเมตตาเห็นแก่ตัวเอาแต่ใจตัวเองถึงสมาธิจะดีขนาดไหนก็ไม่มีประโยชน์เพราะ 1. คนที่นิสัยแบบนี้สังคมเนี่ยก็ไม่ได้ยอมรับอะไรแต่ถ้าไปเจอสังคมเดียวกันเนี่ยมันก็เปรียบเสมือนกับ
คนประเภทเดียวกันนะคะมันก็เหมือนในสงครามอะค่ะต่างคนต่างหิวกระหายชื่อเสียงต่างคนต่างหิวกระหายอำนาจมันก็สู้รบกันฟันกันไม่ยอมจบยอมสิ้นมันเป็นสังคมที่หาความสุขไม่ได้นะหาความสุขไม่ได้พระพุทธเจ้าเนี่ยทรงแสดงธรรมตามลำดับคือถ้าเกิดคนนั้นเนี่ยเขาเลยจุดของการมีความปรารถนาในผลทานไปแล้วพระองค์ก็จะทรงเพิ่มค่อยๆเพิ่มให้ว่าเอ้ยถ้าเธอทำทานเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันจะทำให้เธอเนี่ยร่ำรวยทำให้เธอมีความสุขเธอจะได้วิมานอะไรต่างๆแต่ถ้าเกิดเธอรักษาศีลด้วยเนี่ยผลทานของเธอเนี่ยมันจะวิเศษมากเลยมันจะมีพลังแล้วคนอื่นเนี่ยก็จะไม่เบียดเบียนทรัพย์ของเธอแต่ถ้าเกิดเธอเนี่ยทำทานอย่างเดียวแต่เธอยังเบียดเบียนคนอื่นอยู่เธอยังอิจฉาคนอื่นอยู่เธอยังทำนู่นทำนี่อยู่ความรวยเนี่ยมันไม่สามารถที่จะปกป้องสมบัติเอาไว้ได้ขอโทษทีความรวยเนี่ยมันไม่สามารถที่จะปกป้องความทุกข์ได้เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยที่มีฐานะมีเงินเยอะแต่ก็ไม่สามารถที่จะพ้นจากความทุกข์ได้เงินเนี่ยมันซื้อความสุขไม่ได้นะคะไม่ได้มันอาจจะมีความสุขได้เพราะมีเงินแต่ว่าความสุขกับจากการมีเงินอย่างเช่นพ่อตายแม่ตายอกหักปรารถนาสิ่งใดที่มันต้องการเอาชนะจิตใจใครสักคนหนึ่งอะไรพวกนี้ค่ะเงินซื้อไม่ได้นะคะรวยแค่ไหนก็ซื้อไม่ได้ความสุขแบบนี้มันไม่มีทางที่จะมีความสุขได้แต่ถ้าคุณรักษาศีลถ้าคุณรักษาศีลเนี่ยมันจะเกิดความสุขในระดับของการไม่ถูกเบียดเบียนเราจะไม่ถูกเบียดเบียนจากอำนาจของอกุศลต่างๆเพราะเราไม่ได้สร้างแล้วในเวลาเดียวกันเนี่ยผลทานของเราเนี่ยก็จะมีอานิสงส์มากพุทธเจ้าก็แสดงว่าเนี่ยคนรักษาศีลเนี่ยจะเกิดมาผิวพรรณวรรณะผ่องใสจะไม่มีใครมาเบียดเบียนจะได้ขึ้นสวรรค์เหมือนกันคนทำทานคนรักษาศีลจะขึ้นสวรรค์แต่ว่าระดับของสิ่งที่ได้ก็ไม่เหมือนกันระดับของสิ่งที่ได้เนี่ยก็คือเทวดาเนี่ยเขาจะอยู่กันที่แสงที่ออกจากตัวค่ะไอ้ตัวจิตที่มันมีการสละออกมากๆเนี่ยมันเป็นบารมีอ่ะเป็นแสงดูที่แสงดูที่เกิดบางคนเกิดอยู่ที่กลางทุ่งอยู่ในสวรรค์เนี่ยก็เกิดมาเป็นบริวารแต่มันก็ยังสบายอ่ะก็สบายกว่าเราบางคนเกิดมาที่ท้องพระโรงสมมติอยู่ในวังนะในวังอยู่ในวิมานเนี่ยก็เป็นลูกเป็นอะไรเงี้ยค่ะมันอยู่ที่เกิดแต่ละคนเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันมันก็จะมีฐานะมีอะไรซึ่งแตกต่างกันเหมือนกันพระพุทธเจ้าก็จะสอนเรื่องโอ้ขึ้นสวรรค์แล้วสวรรค์มันมีความสุขยังไงพระพุทธเจ้าในพระไตรปิฎกเนี่ยใช้คำว่าพรรณนาสวรรค์พรรณนาความสุขที่เกิดขึ้นจากการทำทานจากการรักษาศีลพอทุกคนเห็นความสุขแล้วเนี่ยพระองค์ก็จะปลดบอกเลยว่าทานเนี่ยที่คุณมีอยู่เนี่ยมันไม่ได้มีความสุขอย่างที่คุณคิดนะทานเนี่ยศีลเนี่ยถึงคุณจะไปอยู่บนสวรรค์ก็จริงแต่วันนึงเนี่ยมันมีเทวดาเนี่ยบางครั้งเทวดาที่กำลังจะหมดอายุจากสวรรค์เนี่ยทุกข์มากเพราะความที่มันผูกพันอยู่กับความสุขนะคะกลัวที่จะเกิดเป็นมนุษย์อย่างเรานะคะอย่างเราเนี่ยอยากเป็นมนุษย์มากเลยใช่ไหมคะไม่อยากตายแต่เทวดาก็ไม่อยากเป็นมนุษย์นะไม่อยากจะเกิดเป็นมนุษย์เพราะมนุษย์เกิดมาแล้วก็อายุสั้นมีนู่นมีนี่ที่มันไม่น่าอยู่อะสำหรับเทวดาเทวดาก็ทุกเพราะอะไรอะทุกว่าติดกับความสุขความสุขที่มันมีการปรุงแต่งเนี่ยอะไรก็แล้วแต่ที่มันยังผ่านกระบวนการปรุงแต่งอยู่เนี่ย
สิ่งนั้นมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ว่าจะเป็นความสุขที่เกิดขึ้นจากการทำทานความสุขที่เกิดขึ้นจากการรักษาศีลความสุขที่เกิดขึ้นจากการทำฌานก็เถอะที่สูงไปกว่าเทวดาความสุขทั้งหมดเนี่ยเป็นความสุขที่ไม่ยั่งยืนโทษของกามมันเป็นยังไงเนี่ยโทษของกามพระเจ้าจะไม่ได้พูดถึงฌานนะคะพูดถึงแค่ความสุขที่เกิดขึ้นแล้วเราเนี่ยไปยึดกับความสุขนั้นโทษของกามคือทำให้คนติดเราจะเห็นว่าทุกวันเนี้ยที่คนมาตีกันทะเลาะกันด่ากันนินทากันใส่ร้ายป้ายสีกันเนี่ยกามล้วนๆคนมีฌานเขาไม่ทำค่ะถึงจะเป็นความสุขที่เกิดขึ้นนะคะถึงจะเป็นความสุขที่เกิดขึ้นจากการปรุงแต่งด้วยอำนาจของฌานก็จริงแต่ว่าคนที่มีความสุขที่ถูกปรุงแต่งด้วยอำนาจของฌานเนี่ยก็จะไม่มีทางไปนินทาให้ร้ายใครเพราะเขาจะติดสุขอารมณ์เนี้ยตัวเองเคยเป็นเมื่อสมัยสาวๆเมื่อสมัยอยู่ช่วงหนึ่งเป็นปีนะคะเป็นปีเลยตอนนั้นอายุน่าจะสักประมาณ26-27ได้มันติดอารมณ์ฌานติดอารมณ์ฌานก็คือมันสงบมากมันมีความสุขมากค่ะมันภาวนาแล้วมันรู้สึกสงบรู้สึกสุขแล้วถ้าใครพูดเสียงดังหรือใครพูดจิ๊กอะไรเงี้ยค่ะมันจะไม่อยากฟังมันจะรู้สึกว่าเป็นห่วงแล้วก็ห่วงความสุขของเราที่มันอยู่ในใจเนี่ยมันจะหายอย่างงานวัดเนี่ยจากที่เราเนี่ยเป็นคนที่ชอบช่วยงานวัดอะค่ะชอบช่วยงานชอบทำนู่นทำนี่ต้อนรับคนอะไรสนุกสนานนะคะในสมัยที่เข้าวัดใหม่ที่เป็นสาวน้อยสมัยก่อนพอเริ่มภาวนาเริ่มภาวนาจริงๆจังๆมันติดอารมณ์ของความสุขไม่เอานะคะให้เตรียมงานเตรียมอะไรได้ตอนที่คนไม่มาค่ะตอนที่เตรียมงานเนี่ยก็จะมาช่วยเตรียมงานนู่นเตรียมงานนี่ให้กับทางวัดอะไรเงี้ยแต่พอคนมาเยอะๆปุ๊บนี่ปีกตัวเองออกไปจากคนเยอะๆค่ะไม่อยากเจอใครองค์พระอย่างเงี้ยค่ะข้างหลังเนี่ยหรือซอกวิหารอะไรอย่างเงี้ยบางทีเนี่ยมันจะมีวิหารอยู่มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะไปหลบอยู่หลังวิหารมั่งอะไรมั่งอย่างเงี้ยหรือไปอยู่ใต้ตรงไหนที่มันคนเขาไม่ไปกันอ่ะก็จะไปเลือกอยู่ตรงนั้นเพื่อที่จะรักษาความสุขเอาไว้อันเนี้ยมันก็เป็นความสุขที่เกิดขึ้นจากการติดอารมณ์แต่พอมันหายไปเนี่ยเราก็จะทุกข์ละมันจะเหมือนเราหวงความสุขโดยที่เราไม่รู้ตัวเราก็จะอยู่กับโลกปัจจุบันไม่ได้อ่ะอยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ย ความสุขไม่ว่าจะเป็นความสุขชนิดไหนก็แล้วแต่ที่มันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยถ้ามันยังมีการปรุงแต่งอยู่เนี่ยมันก็ทุกข์พุทธเจ้าจึงตรัสพูดถึงโทษของกามว่าคนที่อย่างมีฌานเนี่ยเราไม่ต้องไปกลัวค่ะว่าเขาจะมาใส่ร้ายป้ายสีเราอะไรเราเพราะเขาจะติดอยู่กับความสุขที่มันเป็นฌานมันจะไม่มีอารมณ์มาปรุงแต่งใส่ร้ายคนอื่นมองคนอื่นยังไม่เข้าใจอะไรเงี้ยอารมณ์พวกนี้คนที่เขาทำอารมณ์ฌานมันจะไม่มีแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ติดในกามติดในอารมณ์ฌานไม่มีแน่นอนแต่ติดในอารมณ์กามเนี่ยน่ากลัวที่สุดติดในการปรุงแต่งไม่ว่าจะเป็นอยากจะมีความสุขในชื่อเสียงอยากจะมีความสุขในเรื่องของกามคุณต่างๆไม่ว่าจะเป็นคู่ไม่ว่าจะเป็นฐานะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราเนี่ยจะยอมทำทุกอย่างเพื่อเราได้ความสุขนั้นมานะคะเราจะยอมทำทุกอย่างเพื่อให้เราได้ความสุขนั้นมาอันนี้แหละค่ะท่านญาติธรรมไอ้ความสุขที่มันเกิดขึ้นจากกามเนี่ยบางทีเนี่ยมันไม่ได้ผิดพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้ตรัสบอกว่าความสุขที่เกิดขึ้นจากกามเนี่ยมันผิดแต่ท่านชี้ให้เห็นว่าเมื่อใดก็แล้วแต่ที่เรามีความสุขที่เกิดขึ้นจากกามเนี่ยเราเนี่ยจะทุกข์เพราะว่าเราจะไปยึดมันทันทีดังนั้นเราจะเห็นว่าในสมัยพุทธกาลเนี่ยพระพุทธเจ้าเองพระอรหันต์เองพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยค่ะท่านมีบารมีมากอาหารเนี่ยที่พระพุทธเจ้าได้เสวยเนี่ยหรือพระอรหันต์ทั้งหลายที่ได้รับเนี่ยมีแต่ของเลิศรสทั้งนั้นเลยค่ะแต่ว่าพอท่านเนี่ยไม่มีความยึดมั่นถือมั่นในกามของจะอร่อยขนาดไหนมันก็ไม่มีผลกับพระพุทธเจ้า
แต่พอพวกเราเองเนี่ยพอได้กินดีอยู่ดีได้นอนดีได้อะไรสบายเนี่ยลองว่ามันไม่มีให้กับเราสิคะเราจะทุกข์ทันทีเลยอันนี้แหละค่ะมันคือความยึดความติดในความสุขอยู่กับกามดังนั้นเนี่ยพุทธเจ้าก็จะชี้ให้เห็นโทษของกามในอนุภูมิกถาเนี่ยจะมีทั้งหมดอยู่5ลำดับคือ1นะคะการทำทานพัฒนาเรื่องการทำทานแล้วก็ขึ้นสวรรค์พัฒนาเรื่องของการรักษาศีลพัฒนาเรื่องของสวรรค์แล้วก็โทษของกามพอทุกวันนี้คนเราเนี่ยพอดีคุณเจษฎามาพอดีทุกวันนี้คนเราที่มีเรื่องกันทะเลาะ กันอะไรกันเนี่ยส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากเราเนี่ยติดในความสุขของกามกามในที่นี้หมายถึงความกินอยู่หลับนอนความสบายทั้งหมดเลยพอเราติดกับความสุขของกามเนี่ยปุ๊บเนี่ยถ้าเรามีสติอย่างพระอริยะบุคคลนะคะพระโสดาบันเนี่ยก็ยังมีกามอยู่พระโสดาบันยังมีคู่ยังแต่งตัวสวยยังมีทุกอย่างได้หมดเลยค่ะแต่พระโสดาบันเนี่ยมีสติอยู่กับกามคำนี้หลายๆคนน่าจะไม่เคยได้ยินพระโสดาบันเนี่ยมีสติอยู่กับกามดังนั้นเนี่ยเมื่อพระโสดาบันเนี่ยกระทบกับอารมณ์ไม่ว่าจะเป็นทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยความอยากที่มันทำให้เกิดอกุศลต่างๆเนี่ยมันจึงไม่มีพระโสดาบันจึงมีสติในการอยู่กับกามยังมีความสุขเมื่อกามนั้นจบลงไม่ว่าจะเป็นการกินอร่อยจบลงไปเที่ยวสนุกจบลงหรือไปทำอะไรก็แล้วแต่ไปฟังเพลงไปอะไรก็จะไม่ติดอะค่ะก็คือมันก็จะไม่มีความอะไรอวรในกามนั้นเพราะว่าพระโสดาบันเข้าใจถึงความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาของขันธ์5ดีอันนี้เขาเรียกว่าสัมมาทิฏฐิแต่ทีนี้เนี่ยเมื่อเราไม่มีสัมมาทิฏฐิปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นว่าชีวิตของคนเราเนี่ยมันก็จะมีการแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันเพราะว่ากามเป็นเหตุอยากจะมีชื่อเสียงอยากจะมีเกียรติยศอยากจะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ใส่ร้ายป้ายสีกันจนเราสร้างกรรมไม่รู้ตัวอย่างที่เด็กๆมาอบรมกันเนี่ยตัวเองก็ยังได้พูดกับหลายๆท่านบอกว่าบุญเก่าของคนเราเนี่ยเกิดมาเนี่ยมันมีทุกคนที่มาถึงวัดแล้วเนี่ยแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าเราเองเนี่ยจะสามารถรักษาบุญเก่าเอาไว้ได้หรือเปล่ามันไม่ใช่ว่าเราเกิดมามีบุญแล้วเราจะมีบุญตลอดไปนะคะการที่เราได้กระทบหรือเจอกับคนที่มีอกุศลหรือเรากระทบกับเจอคนที่มีกุศลเนี่ยมันก็จะนำพาให้เราเนี่ยเปลี่ยนแปลงจิตใจได้ตลอดเวลาพระพุทธเจ้าจึงตรัสให้เราเนี่ยอย่าประมาทความไม่ประมาทเนี่ยเป็นทางแห่งความไม่เสื่อมแต่ทีนี้เราเลือกไม่ได้เลยค่ะพอเราตื่นเช้ามาปุ๊บเนี่ยเราตื่นเช้ามาปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องเจอคนนั้นเจอคนนี้เจอคนโน้นตลอดเวลานะคะพระพุทธเจ้าเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยพระพุทธองค์เนี่ยทรงสอนให้เราเนี่ยมีความเข้าใจนะคะในเรื่องของการใช้สติในการที่เราจะอยู่กับกามต่างๆถ้าเกิดว่าเราเกิดขณะที่เรากินอร่อยขณะที่เราได้ยินเสียงเรามีสติตลอดเนี่ยมันกลายเป็นปัญญาด้วยค่ะดังนั้นเราจะเห็นว่าข้อสุดท้ายในอนุภูมิกถาเนี่ยก็คือการออกจากกามเพราะว่ากามเองเนี่ยมันเป็นเหตุแห่งความทุกข์แต่ถึงขั้นนี้แล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือคนนั้นจะเป็นพระอรหันต์คนที่จะเป็นพระอรหันต์หรือคนที่จะมีเหตุปัจจัยที่จะเป็นพระอรหันต์เนี่ยพระพุทธองค์ก็จะชี้ให้ไปบวชหรือคนที่ต้องการจะพ้นจากทุกข์เรื่องใดเนี่ยพระองค์ก็จะชี้ว่าเออตรงนี้แหละทำให้เป็นทุกข์ทีนี้กลับมาที่เด็กที่เราให้รางวัลเด็กเนี่ยแล้วมีคนเข้ามาเนี่ยเปิดประเด็นกันเมื่อกี้นี่ก่อนเข้ารายการค่ะว่าเพื่อนสมัยก่อนเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วให้รางวัลเด็กโอ้กิเลสหนาให้เด็กทำให้เด็กเกิดกิเลสมันเป็นไปไม่ได้หรอกว่าเขาจะได้สมาธิบอกเออมันคนละขั้นกันก็จึงได้นำอนุภูมิกถาของพุทธเจ้าเนี่ยมาแสดงว่าเราต้องไม่สับสนว่าในขณะนั้นเนี่ยคนที่เขากำลังแสดงธรรมอยู่หรือคนที่เขากำลังพูดอยู่เขากำลังพูดอยู่กับใครแล้วคนฟังเนี่ยมีอุปนิสัย
มีธรรมะขนาดไหนพระพุทธองค์เนี่ยจะทรงปรับระดับของจิตใจอ่ะขึ้นตามลำดับไม่ใช่อยู่ดีๆปุ๊บไม่รู้เรื่องอะไรมาจากที่ไหนเลยเด็กป.1มาก็อนิจจังทุกขังอนัตตามันไม่ใช่อ่ะอย่างเมื่อตอนสักครู่เมื่อวานเนี่ยเด็กๆเนี่ยประตูทับขาเนี่ยเรื่องอื่นน่ะแกก็ไม่พูดธรรมะเลยนะคะแต่พอเด็กถูกน้องถูกทับขาน้องมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพี่เนนมันต้องอยู่ที่ระดับเขาด้วยใช่ใช่คือพอถึงเวลาปุ๊บเนี่ยตลอดเรื่องอื่นเนี่ยแกอยากจะได้นู่นอยากจะได้นี่เนี่ยแกไม่พูดถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาเลยแต่พอน้องเจ็บบอกน้องว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาณเวลานั้นมันต้องใช้เมตตาแต่ว่าความทุกข์ของคนอื่นอนิจจังทุกขังอนัตตาทันทีเลยคืออันเนี้ยมันก็ใช้ไม่เป็นมันอยู่ที่ว่าเราเป็นผู้ใหญ่อะค่ะเราก็จะนำสิ่งไหนเนี่ยมามอบให้กับเด็กๆทีนี้เพื่อนตอนนั้นเพื่อนที่เรียนปริญญาตรีนะคะเข้ามาในรายการเมื่อ10กว่าปีที่แล้วเข้ามาเลยโอ้โหตัวเองเนี่ยไปวัดมาไม่รู้ตั้งกี่วัดแล้วการที่มีรางวัลแบบนี้ทำให้เด็กเกิดกิเลสเพราะตัวเองเนี่ยอยากจะได้แล้วมันไม่ได้สมาธิก็เลยบอกว่าเราเอาตัวเองมาเปรียบเทียบได้แต่เราก็ต้องดูรายละเอียดอื่นๆดังนั้นอย่างท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีเนี่ยท่านก็ยังมีวิธีการสอนลูกลูกท่านเองเนี่ยครั้งแรกก็ไม่เอาอะไรเลยเหมือนกันท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีเนี่ยก็จ้างนะคะจ้างลูกเนี่ยไปฟังธรรมท่านก็ฉลาดท่านก็เก็บรายละเอียดนะลูกก็ไปปังไปจริงๆค่ะกลับมาก็พูดอะไรไม่ได้ถามลูกลูกก็ไม่รู้ก็พ่อให้ไปก็ไปค่ะทีนี้ท่านอนาถก็เลยบอกว่าคราวหน้าไปต้องกลับมาเล่าให้ได้ด้วยเพราะฉะนั้นคนเนี่ยถ้าไปแล้วเนี่ยครั้งแรกเลยเนี่ยทำไมท่านอนาถถึงไม่บอกว่าไปแล้วต้องกลับมาเล่าเพราะมันจะไม่ไปจริงไหมคะโอ้ไปต้องมาเล่าดูโอ้ไม่เอาต้องไปนั่งฟังแค่ไปอย่างเดียวก่อนอะอันดับแรกเปิดทางก่อนให้ไปก่อนไปแล้วไปพอได้เงินแล้วอะถ้าไม่ไปอดเงินคะมันเริ่มได้เงินแล้วได้เงินแล้วเนี่ยทีนี้ถ้าไม่ไปก็อดทีนี้พ่อก็เริ่มตั้งขึ้นมาเหมือนคล้ายๆยาเสพติดอะค่ะเพิ่มขึ้นมาว่าถ้าเกิดไปแล้วไม่ฟังกลับมาพูดให้รู้เรื่องเนี่ยไม่ให้นะอุ้ยมันไม่ได้เนี่ยมันก็ต้องเพิ่มอ่ะเพราะฉะนั้นพ่อเขาเพิ่มมาเราเคยได้เงินจนชินแล้วค่ะเราก็อยากจะได้อะเราก็ยอมไปเพื่อที่จะเล่ากลับมาคนฟังให้รู้เรื่องเนี่ยมันก็ต้องมีสมาธิพอมีสมาธิปุ๊บธรรมะเกิดตอนหลังพ่อไม่จ้างแล้วก็ไปมันต้องปลดออกนิดนึงครั้งแรกเปิดให้อย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เหมือนกันค่ะอย่างเราทำรางวัลเด็กเราไม่ได้จ้างกันตลอดชีวิตถ้าจนเด็กว่าเอ้ยถ้าเกิดว่าไม่มีรางวัลแล้วไม่ทำเราก็ต้องมีวิธีการปลดออกจากวิธีการจ้างหรือวิธีการเอารางวัลแบบนี้อย่างน้อยๆเนี่ยลองคิดดูว่าถ้าเกิดเราเป็นคนที่ง่วงนอนแล้วเราหลับอยู่ตลอดเวลาแต่เราฟื้นออกมาจากความหลับได้สมองของเรามันเปิดตาของเรามันเปิดหูของเรามันเปิดอย่างน้อยๆเนี่ยไอ้ความรู้ที่จะเกิดขึ้นจากการฟังมันก็มีขึ้นมาแต่ถ้าเกิดว่าเขาหลับอยู่ตลอดเนี่ยเราไม่สามารถเปิดหูเขาได้ไม่สามารถเปิดตาเขาได้เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะรับอะไรเพิ่มขึ้นได้มันก็ต้องใช้วิธีทำยังไงเนี่ยเราถึงจะเปิดหูเปิดตาเขาขึ้นมาได้อย่างนี้เป็นต้นนะคะแต่ได้ทำกี่โมงแล้วคะปกติ 8:52 ครับผม 5:52 นะคะ 2 นาทีวันพรุ่งนี้วันสงกรานต์ค่ะที่จะทำแล้วพรุ่งนี้ก็เป็นวันที่วัดภูจวงจะมีผ้าป่าทอดกันในวันสงกรานต์นะคะก็ขอเชิญชวนมาร่วมกิจกรรมกันสำหรับวันนี้เองเนี่ยบุญกุศลทั้งหมดในการทำทั้งหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นจริงๆแล้วเนี่ยบุญเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเรามากที่สุดเลยมันไม่ใช่ว่าเราใส่บาตรอย่างเดียวใส่บาตรก็เป็นการทำทานแต่สติของเราเนี่ยในการเห็นในการได้ยินแล้วเราสามารถที่จะรักษาอารมณ์ของเราไว้ในขณะที่ถูกกระทบได้อันนั้นแหละค่ะเรียกว่าวิปัสสนามันเป็นวิปัสสนากรรมฐานในชีวิตจริงซึ่งเราจะได้บุญตลอดเวลาอยู่แล้วแต่ทีนี้ถ้าเราได้ทำทานเพิ่มขึ้นได้รักษาศีลเพิ่มขึ้นหรือทำอะไรเพิ่มขึ้นเนี่ยบุญของการที่มีสติในการทำสิ่งต่างๆเนี่ยมันจะทวีคูณขึ้นมามันจะทำให้เราเนี่ยทำอะไรได้ประโยชน์สูงสุดนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านสวัสดีวันสงกรานต์ทุกท่านค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะ
ที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวารีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านค่ะที่ให้เกียรติตามรับฟังรายการธรรมวารีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ